อ่ะสวัสดีครับตอนนี้มีใครเข้ามามั่งครับคอมเมนต์กันหน่อยนะครับรายงานตัวกันหน่อยนะครับว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับมีคนดูเข้ามาแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคครับงั้นเราเริ่มไลฟ์กันเลยนะครับก็วันนี้จะมาไลฟ์เรื่องหนังสือนะครับอันนี้นั่งนานตายเร็วนะครับก็จะเป็นหนังสือนั่งนานตายเร็วเล่มนี้นะครับที่ผมอ่านมาแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเนื้อหาเล่มนี้เป็นยังไงนะครับเพราะด้วยความที่ชื่อหนังสือน่าสนใจครับผมก็เลยจะอ่านแล้วมาสรุปให้ฟังนะครับว่าทำไมนั่งนานถึงตายเร็วนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้ก็คือนั่งนานทำไมจึงเป็นฆาตกรนะครับก็คืออันนี้นะครับคือเล่มนี้จากที่ผมอ่านมาก็คือเป็นฆาตกรเงียบนะครับเพราะว่าการที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยเป็นฆาตกรเงียบโดยที่เราไม่รู้ตัวทำไมถึงเป็นฆาตกรเงียบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าการที่เราเจ็บหรือการที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแบบนวดง่ายๆนะครับแต่ลึกๆแล้วคืออยู่ที่พฤติกรรมของเรา 100% เลยนะครับแล้วก็การทำงานของเราบางทีเราอาจจะแบบนั่งนานจนเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะนั่งนานจนเกินไปนะครับเลยทำให้แบบกล้ามเนื้อเราตึงตัวจนเกินไปโอเคครับต่อไปครับแรงกระทำต่อกระดูกนะครับอันนี้ก็คือเป็นแรงกระทำต่อกระดูกที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าการเดี๋ยวดูนะครับกราฟนอนเนี่ยคือท่านะครับก็คือท่านอนยืนนั่งนะครับแล้วก็คือกราฟแนวตั้งเนี่ยคือแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังของเราตัวนี้นะครับสักครู่นะครับโอเคแรงกระทำต่อกระดูกของเราตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าท่านอนเนี่ยมีแรงกระทำต่อกระดูกของเราน้อยมากก็คือ 25% หรือแบบน้ำหนักถ้าเทียบเป็นกิโลก็คือแค่25 กิโลต่อกระดูกสันหลังของเรานะครับแล้วต่อไปถ้าเป็นการนอนตะแคงก็จะเทียบเป็นกิโลก็คือหนักอยู่แค่75 กิโลก็ไม่มีแรงกระทบกับกระดูกสันหลังเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นยืนก็เพิ่มมาอยู่ในที่ระดับ100หนักแค่100 กิโลต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเรายืนแล้วเราโน้มตัวไปด้านหน้าอีกก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้ามาก็จะเป็นอยู่ที่150 กิโลและถ้าสมมุติว่าเรายืนและเรายกของด้วยแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังของเราก็จะเพิ่มไปเป็น220นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น220แต่ถ้าเรานั่ง
หลังต้งก็จะอยู่ที่140นะครับแต่ถ้าต่อไปเรานั่งแล้วเรามีการโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับก็จะอยู่ที่185นะครับแต่ถ้าเมื่อไรที่เรานั่งแล้วเราโน้มตัวไปด้านหน้าเยอะจนเกินไปนะครับก็จะอยู่ที่275ซึ่งมันหนักมากสำหรับกระดูกของเรานะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตัวนี้นะครับก็คือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเป็นตอนไหนเป็นเมื่อไหร่นะครับก็คือตัวนี้ก็คือเราสามก็คืออาการของหมอนรองทับเส้นประสาทตรงนี้นะครับก็คือการที่มีเจลตัวนี้นะครับปิ้นนะครับปิ้นออกไปทับเส้นประสาทในโครงกระดูกนะครับสาเหตุที่ปิ้นนะครับตัวนี้ที่สาเหตุที่ปิ้นก็คือการที่เรานั่งอยู่อย่างนี้อันนี้สมมติเป็นกระดูกนะครับแล้วก็คือมันมีการโน้มตัวไปด้านหน้าเยอะจนเกินไปนะครับก็เลยจะทำให้เจลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันปิ้นออกไปด้านหลังและทับเส้นประสาทครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ามีพฤติกรรมในการนั่งทำงานแบบไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับโอเคมีคอมเมนต์ไหมมีใครคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าการที่เรานั่งทำงานเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนครับ1 2 3 4 5 6และ7นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้า1 2 3 4 5 6และ7เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรและจะเกิดอะไรและเกิดผลอะไรกับเรานะครับการที่เรานั่งแบบนี้จะเกิดผลอะไรกับตัวเรานะครับก็จะเป็น7ท่ายอดฮิตนะครับที่เราทำเป็นพฤติกรรมประจำนะครับอย่างท่าที่1อันนี้ก็คือนั่งตัวห่อยื่นศีรษะไปด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือการที่เรานั่งและเรายื่นคอไปด้านหน้าเนี่ยหรือการที่เราจะต้องก้มมาดูจอคอมใช้เมาส์ก็จะมีหลังงอคอจะยื่นไปด้านหน้านะครับคางยื่นพอคางยื่นคอยื่นหลังงอผลที่ตามมาก็คือจะเป็นอันนี้นะครับก็คือการที่คอเรายื่นไปด้านหน้าก็จะมีแรงกดทับที่คอตรงนี้เยอะเหมือนภาพแรกที่ผมให้ดูไปก็คือภาพนี้ภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคอยื่นไปด้านหน้าก็จะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังหรือกระดูกคอเยอะนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับก็คือท่าที่2ท่าที่2นะครับก็คือนั่งเอียงตัวเข้าหาเมาส์หรือการที่เรานั่งเอียงแบบนี้นั่งเอียงพิมพ์ใช้เมาส์พิมพ์งานอันนี้นะครับก็คือเหมือนกับเรานั่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะมีผลกระทบก็คือจะทำให้สะโพกของเราไม่เท่ากันพอสะโพกของเราเนี่ยไม่เท่ากันก็จะมีการทำงานของกล้ามเนื้อที่ไม่เท่ากันนะครับสมมุติเช่นเราเอียงไปข้างซ้ายเนี่ยเราเอียงขวาเอียงเข้าหาเมาส์ข้างขวาปุ๊บก้นข้างซ้ายเราไม่ได้ทำงานแล้วแต่ข้างขวาเราทำงานก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้างขวาเนี่ยตึงตัวข้างซ้ายยืดออกนะครับพอยืดออกก็จะยิ่งยืดออกเยอะก็จะทำให้กล้ามเนื้อตรงเนี้ยของเราไม่มีแรงพอไม่มีแรงปุ๊บก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยอ่อนแรงพออ่อนแรงก็จะมีผลกระทบตามมาเช่นการออกแรงได้ไม่เต็มที่นะครับต่อไปนะครับก็คือท่าที่3ก็คือของแอดมินของเรานั่นเองนะครับแอดมินนี่คือ3เลยนั่งเก้าอี้สูงจนเกินไป
ันนี้ไม่รู้ว่าเพราะแอดมินเราเตี้ยหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับก็คือเหมือนกันก็คือหลังงอคอยื่นคางยื่นไปด้านหน้าถ้ายิ่งเรานั่งเก้าอี้สูงเนี่ยจะทำให้ขาของเราเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้วางกับพื้นและทำให้ช่วงระหว่างหัวเข่าสะโพกตรงนี้ไม่ได้ตั้งฉากกับพื้นทำให้เรามีการโน้มตัวไปด้านหน้าทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเก่งกล้ามเนื้อหลังของเรายืดออกเยอะนะครับอันนี้จะทำให้โพสเจอร์ของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยแล้วก็ทำให้คอยื่นคางยื่นไปด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือพฤติกรรมตัวนี้ก็จะทำให้มีปัญหาก็คือช่วงกระดูกคออันนี้อาจจะถ้าเริ่มเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยก็จะมีอาการชาล้าลงแขนนะครับตัวนี้เข้าไปต่อไปนะครับท่าที่4นั่งเก้าอี้เตี้ยจนเกินไปตัวนี้การที่เรานั่งเก้าอี้เตี้ยเกินไปบางคนคิดว่าดีแต่ความจริงแล้วคือไม่ดีเลยเพราะว่าเห็นเข่าไหมครับเข่าของเราสูงกว่าปกติพอเข่าสูงกว่าปกติเนี่ยก็จะทำให้เราต้องมีการยกขาขึ้นมาทำให้ช่วงกล้ามเนื้อสะโพกตัวนี้พวกคิปเฟกเซอร์ตัวนี้ทำงานหนักจนเกินไปนะครับก็จะมีการตึงตัวช่วงระหว่างขานะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นไหล่ยกนะครับอันนี้ก็คือไหล่เรายกขึ้นเพราะด้วยความที่เก้าอี้อ่ะเตี้ยเกินไปนะครับเราก็จะต้องอยู่อย่างเงี้ยเราต้องนั่งพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อช่วงคอบ่าไหล่ตรงนี้ของเรามีการเกร็งขึ้นอาจจะมีการปวดคอบ่าไหล่หรือบางคนแบบมีการโน้มไปด้านหน้าด้วยทำให้แบบมีการแบบปวดขมับขึ้นมาแบบปวดกระบอกตาอันนี้นะครับก็คือแล้วแต่อาการของแต่ละคนแล้วแต่พฤติกรรมแต่ละคนด้วยว่าแบบเป็นแบบนี้มานานหรือยังหนักหรือยังนะครับก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นท่าที่5ก็คือนั่งทับกระเป๋าสตางค์นะครับนั่งทับกระเป๋าสตางค์ตัวเนี้ยอาจจะเป็นแค่เฉพาะผู้ชายที่ชอบเอากระเป๋าสตางค์ไว้ด้านหลังนะครับพอเอากระเป๋าสตางค์ไว้ทับด้านหลังเนี่ยไว้ด้านหลังตรงเนี้ยปุ๊บเรานั่งจะทำให้เห็นไหมครับว่ากระดูกสันหลังของเราโค้งขึ้นไม่ตรงแล้วก็จะทำให้สะโพกของเราไม่เท่ากันพอสะโพกของเราไม่เท่ากันปุ๊บก็จะเกิดเป็นอาการแบบนี้ก็คือกระดูกของเราไม่เท่ากันทำให้กล้ามเนื้อฝั่งซ้ายเนี่ยยืดออกฝั่งขวามีการเกร็งตัวนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะเกิดหมอนรองกระดูกปิ้นไปทางด้านซ้ายมือเพราะว่าช่วงข้างขวาเห็นไหมครับว่ามันมีการบีบเข้าแต่ข้างซ้ายมันมีการกางออกก็เลยอาจจะทำให้ตรงนี้เกิดมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้นะครับต่อไปท่าที่6ผมว่าท่านี้น่าจะแบบทุกคนน่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นท่าที่แบบสบายนั่งพิงปล่อยตัวตามสบายท่านี้เลยหลายคนอาจจะชอบอย่างแอดมินของเราก็น่าจะชอบนะครับเพราะเห็นบ่อยก็คือท่าเนี้ยผลที่ตามมาเห็นไหมครับว่าหลังช่วงเคิร์ฟของหลังมีการที่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรรองด้วยเลยทำให้แบบโอกาสที่จะเกิดหมอนรองกระดูกปิ้นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะเลยก้มหน้าช่วงก้มหน้าเห็นไหมว่าเราก้มหน้าจนเกินไปแล้วก็เกิดแรงกดทับที่หลังช่วงนี้แล้วก็ช่วงเคิร์ฟตรงหลังตรงเนี้ยหลังมันเขาเรียกว่าไม่ได้ตรงแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะเกิดอาการก็คือหมอนรองกระดูกปิ้นไปด้านหลังได้โอเคต่อไปนะครับท่าที่7นั่งไขว่ห้างนั่งไขว่ห้างตัวนี้อันนี้นะครับคอมเมนต์ของแอดนะครับก็คือมีคนหนักกว่าแอดครับแอดเคยเห็นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ก็พอจะเดาได้นะครับว่าใครนะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับท่าที่7นั่นคือนั่งไขว่ห้างนะครับนั่งไขว่ห้างตรงเนี้ยผู้ชายหลายๆคนอาจจะมีอาการที่แบบชอบนั่งไขว่ห้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะเจอใน
ผู้หญิงที่ชอบใส่กระโปรงเพราะด้วยความที่เป็นกระโปรงด้วยเลยต้องนั่งไขว่ห้างเลยทำให้ตรงนี้ก็คือเกิดอาการก็คือทำให้พวกสะโพกของเราเนี่ยยกข้างใดข้างหนึ่งหรือบางคนอาจจะทำให้กล้ามเนื้อแบบตึงตัวจนเกินไปพอกล้ามเนื้อตึงตัวเนี่ยก็จะทำให้ไปดึงพวกกระดูกสันหลังของเราอาจจะเกิดอาการคดได้นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงน้ำหนักกดที่ปุ่มกระดูกตรงนี้เห็นไหมครับสะโพกข้างซ้ายยกก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรานั่งไขว่ห้างแบบไหนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีผลหมดเลยมีใครคอมเมนต์อะไรไหมครับอยากตอบต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ปัจจัยที่ทำให้คนนั่งผิดก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะครับคือปัจจัยภายในกับภายนอกนะครับปัจจัยภายในเนี่ยตัวนี้ก็คือพวกระบบประสาทสรีระร่างกายระบบประสาทตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าระบบประสาทแต่ละคนในการรับรู้ว่าเป็นยังไงบางคนอาจจะแบบมือเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนสรีระร่างกายของเราเนี่ยสั้นหรือยาวจนเกินไปนะครับอย่างบางคนที่แบบสรีระตัวเองเรียกว่าอะไรตัวเล็กแต่ไปนั่งเก้าอี้สูงอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ผลก็คือจะกลับไปเป็นภาพแรกก็คือการที่เรานั่งเก้าอี้สูงไปเลยอันนี้ก็คือสรีระของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยก็ขึ้นอยู่กับสรีระแต่ละคนว่าเราควรจะนั่งเก้าอี้แบบไหนหรือว่ายังไงนะครับต่อไปนะครับปัจจัยภายนอกอุปกรณ์การทำงานลักษณะงานอันนี้ก็คืออุปกรณ์การทำงานของเราบางทีเราอาจจะไปทำงานที่อื่นแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราควรจะปรับเก้าอี้ยังไงปรับโต๊ะการทำงานยังไงหรือที่ทำงานแต่ละคนเนี่ยอาจจะแบบคุณต้องนั่งอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้อย่างของผมจะเล่าเคสหนึ่งให้ฟังก็คือมีลูกเทงของผมเป็นพนักงานธนาคารแล้วคือซึ่งจะต้องทำงานคอม2ตัวก็คือเขาจะต้องนั่งเอียงอย่างนี้กลับมานั่งทำเอียงคอมแบบนี้ก็คือนั่งบิดไปบิดมาก็จะทำให้อันนี้ก็คือเป็นเพราะอุปกรณ์และลักษณะงานที่เขาทำด้วยแล้วก็ลูกเทนผมอีกคนนึงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบัญชีตัวนี้ก็คือโดยการที่เขาจะต้องใช้มือข้างซ้ายเนี่ยคอยพิมพ์ตัวเลขแล้วคือมือเขาก็จะยื่นไปข้างหน้าเยอะทำให้แบบเขามีการเอียงตัวเพราะด้วยลักษณะงานที่เขาทำด้วยนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำแต่เราก็สามารถปรับอุปกรณ์ในการทำงานได้ปรับลักษณะงานของเราได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ของเราไหมนะครับต่อไปก็คือการปรับท่านั่งให้ถูกต้องนะครับตัวนี้การปรับท่านั่งให้ถูกต้องโอเคเดี๋ยวผมมาสอนปรับท่านั่งที่ถูกต้องนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมว่า1เลยเราจะต้องจากข้างล่างเลยจากขาเลยขาเราจะต้องตั้งฉากกับพื้นไม่สูงจนเกินไปหรือไม่เอ็นจนเกินไปนะครับแล้วก็ต่อไปสะโพกกับหัวเข่าตั้งฉากกันตัวนี้เห็นไหมครับว่าตั้งฉากกันเลยคือลักษณะตัวเราจะต้องตรงต่อไปนะครับก็คือปรับพนักพิง90องศาถึง110องศาอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราด้วยนะครับเราควรต้องปรับนะครับแล้วก็ต่อไปคือไหล่ไม่ยกขึ้นเห็นไหมครับว่าตรงนี้ไหล่เราไม่ยกขึ้นเพราะว่าผมวางมือกับโต๊ะทำงานของผมพอดีแล้วก็จอคอมไม่สูงจนเกินไปที่เราสามารถแบบก้มได้เล็กน้อยเงยได้เล็กน้อยจะไม่ต่ำจนเกินไปนะครับระดับสายตาของเราจะมองตรงจอพอดีนะครับหลังตรงไหล่หูตรงกันนะครับตั้งฉากกันแบบนี้เลยโอเคครับถึงตอนนี้แล้วก็มีใครมีคำถามอะไรไหมครับถามได้นะครับ
ผมพูดเร็วไปไหมครับหรือว่าช้าไปตรงไหนไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามกันได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือต่อไปนะครับเราก็จะไปพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับก็คือพฤติกรรมการขับรถของเรานะครับก็คือถ้าขับรถยอดฮิตของเราอันนี้หลายๆคนอาจจะแบบเป็นความเคยชินที่เราแบบขับรถเราชอบอย่างเงี้ยสบายแต่เราไม่รู้เลยว่ามันคือภัยเงียบที่กำลังเข้ามาหาเราและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันนี้คือมันสบายของเราอะแต่ทำไมมันถึงแบบเป็นภัยเงียบที่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอันนี้นะครับก็คือท่าที่หนึ่งก็คือจะเป็นสำหรับส่วนมากก็จะเป็นคนตัวเล็กๆหรือผู้หญิงเริ่มหัดขับนะครับก็คือการที่นั่งแล้วโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อจะแบบมองฝากระโปรงรถมองล้อหรือมองระยะการขับรถนะครับตัวนี้เห็นไหมก็คือพอเป็นตัวนี้ปุ๊บก็คือเราไม่ได้มีการปรับอะไรเลยก็คือไปถึงเรานั่งปุ๊บแล้วเขาเรียกว่าชะโงกหน้าดูแบบฝากระโปรงรถว่าแบบจะชนหรือยังหน้าทำให้เราอ่ะมีการโน้มตัวมาด้านหน้าพอเราโน้มตัวมาข้างหน้าปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้แบบช่วงคอช่วงนี้เรามีการยื่นไปด้านหน้าเพื่อจะดูฝากระโปรงรถหรืออะไรแบบนี้โอเคครับต่อไปครับท่าที่สองท่าที่สองเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนชอบเพราะเป็นท่าสบายขับรถมือเดียวและอีกมือหนึ่งเนี่ยพิงเก๊กกลางรถแบบขี่แบบชิวๆแบบอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้นั่งพิงฝั่งแบบฝั่งนี้บ้างขับมือเดียวชิวๆแบบบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรจิบน้ำไปด้วยขี่ชิวๆจิบน้ำชมทุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอเราทำบ่อยๆอาจจะเป็นความเคยชินของกล้ามเนื้อของร่างกายของเราก็เลยอันนี้ก็จะมีผลก็คือทำให้พวกสะโพกของเราอ่ะไม่เท่ากันพอสะโพกของเราไม่เท่ากันเนี้ยก็จะเกิดผลก็คืออาจจะมีหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเราเอียงข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยทำให้คอเดี๋ยวดูนะช่วงคอช่วงนี้ของเราอ่ะมีการตึงขึ้นมาขี่รถข้างหนึ่งตรงนี้นะครับหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำให้เราแบบความเคยชินกล้ามเนื้อแบบตึงตัวเพราะว่าเรามีการแบบนั่งจิบน้ำของเราแบบชิวๆด้วยโอเคครับต่อไปท่าที่3อันนี้คือแทบจะนอนเลยนะครับท่านี้อันนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับชีวิตจริงก็มีคนที่ขี่อย่างนี้แทบจะนอนลงไปเลยพอเป็นตัวเนี้ยก็จะมีช่วงคอตรงนี้ที่ยื่นออกมาช่วงคอตรงเนี้ยยื่นออกมาก็เลยจะทำให้แบบมีผลกระทบก็คือช่วงคอจะมีอาจจะเกิดแบบทำให้ช่วงนี้ก็คือจะทำให้มีอาการก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทช่วงคอตัวนี้ก็คือทำให้ช่วงกล้ามเนื้อช่วงสะโพกช่วงนี้ตึงตัวด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูท่าปรับพฤติกรรมคอมเมนต์มาครับบอกใส่ซิ่งก็ไม่แน่นะครับใส่ซิ่งอาจจะชอบเพราะว่าแบบต้องหมอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแอปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าแอปมีเพื่อนที่ขี่รถแบบนี้ คอมเมนต์มาแล้วครับเขียวขายแดงซื้ออันนี้อะไรนะครับไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์มาไม่เข้าใจนะครับโอเคต่อไปนะครับก็คือ6วิธีปรับท่านั่งขับรถให้ถูกต้องและไม่ปวดหลังด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะครับก็คือการที่เราจะต้องปรับเนี่ยก็คือเราจะ1เราเลยจะต้องปรับกระจกก่อนกระจกข้างแล้วก็กระจกหลังกระจกข้างเราอาจจะให้พอดีกับระดับสายตาของเรา
โอเคมีคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนเนาะส่วนใหญ่เป็นมอไซค์ครับขี่ระยะไกลทางไกลอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับว่าขี่ระยะไกลนี่ไกลแค่ไหนนะครับแอดมินบอกระยะทางได้ไหมแบบว่าไกลแบบคำว่าไกลของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะครับขอเจาะจงวันนี้นิดนึงต่อไปนะครับก็คือการปรับก็คือ1นะครับเราจะต้องปรับไปที่กระจกก่อนเลยกระจกเราจะต้องไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปนะครับกระจกหลังก็คือเราจะแบบไม่ยกตัวขึ้นเพื่อดูกระจกหลังนะครับ2ปรับระยะปรับระยะก็คือช่วงแขนของเรานะครับช่วงนี้เราจะไม่ไกลจนเกินไปแล้วก็ไม่ใกล้จนเกินไปนะครับปรับความสูงต่ำของเบาะตรงนี้ก็คือช่วงระยะข้างระหว่างเบาะศีรษะกับหลังคานะครับจะต้องอยู่ที่พอดีไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไป 4. ปรับมุมของพวงมาลัยตรงนี้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนด้วยนะครับแต่ตำแหน่งที่จับก็คืออยู่ระหว่างกึ่งกลางพอดีต่อไปนะครับก็คือ5ปรับพนักพิงปรับพนักพิงตรงนี้ก็คือปรับให้เอ็นไปข้างหลังเล็กน้อยหรือปรับที่90หรือ110องศานะครับก็คือปรับอยู่ที่แบบ90ถึง110องศานะครับไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ตั้งฉากจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออย่าลืมหมอนรองคอตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับถ้าเราไม่มีหมอนรองคอตรงนี้ก็จะทำให้เราอ่ะมีการโน้มตัวคอไปด้านหน้าหรือเอ็นไปด้านหลังนะครับพอเราเอ็นไปด้านหลังเยอะอย่างเงี้ยก็ทำให้ช่วงคอเราก็มีการทำงานของกล้ามเนื้อเข้ามานะครับแอดมินบอกว่าประมาณโปรโตโคลครับโปรโตโคลก็ไม่ไกลนะครับสำหรับผมว่าชิวๆนะครับใกล้อยู่ไม่ไกลมากนะครับโปรโตโคลโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับสำหรับท่ายืดการแก้ปวดคอบ่าไหล่ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นท่ายืดแก้ปวดคอบ่าไหล่นะครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะครับสำหรับคนดูนะครับตอนนี้แอดมินเคยขี่มอไซค์ไปแถวบ้านผมครับช่วงตีสามอันนี้แอดมินมาตอบนะครับว่าไม่ต้องพูดโอเคครับไม่พูดก็ไม่พูดครับถือว่าเรารู้กันว่าในวงในนะครับโอเคต่อไปก็คือจะเป็นท่ายืดนะครับเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันท่าแรกเลยก็คืออันนี้ก็คือเราจะเอามือไพ่หลังนะครับแบบนี้เราจะยืดข้างขวาก่อนเนาะเอามือข้างขวานะครับจับที่หูนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเอียงไปทางขวามือค่อยๆกดไหล่ลงเห็นไหมครับไหล่ผมกดลงแบบนี้ทำไปพร้อมกันนะครับสัก10วินะครับ3 4 5 6 78 9 10เปลี่ยนข้างนะครับก็คือท่าเนี้ยครับก็คือการที่เรายืดอันเนี้ยก็คือเราจะรู้สึกตึงช่วงนี้เลยที่ผมไว้ก็คือช่วงคอระหว่างคอบ่าไหล่ช่วงนี้ตามมัดกล้ามเนื้อที่ผมมีให้ด้านข้างเลยตั้งแต่ต้นกะโหลกลงมาแทบจะหัวไหล่เลยตัวนี้ใครรู้สึกตึงตรงที่รูปตามรูปด้านขวามือคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างนะครับเป็นทำข้างซ้ายบ้างเอามือขวานะครับไพ่หลังก่อนแล้วก็จับศีรษะเอียงกดไหล่10วินะครับโอเค
คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าตึงหรือไม่ตึงหรือมีอาการแบบไหนนะครับหรือโฟกัสกล้ามเนื้อมัดที่ในสไลด์ไม่ได้บอกนะครับจะได้แก้ปัญหาให้โอเคต่อไปก็คือจะเป็นท่าต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเราจะนั่งเอามือข้างซ้ายไว้ไพ่หลังไว้นะครับต่อไปเราจะหันหน้า45องศาครับไปทางขวามือแล้วเราก็เอามือกดลงแบบนี้10เปลี่ยนข้างนะครับต่อไปเป็นข้างซ้ายเอามือขวาไพ่หลังนะครับกดศีรษะลง45องศาโอเคท่านี้นะครับก็คือเราจะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อช่วงนี้ก็คือเราจะรู้สึกเริ่มตึงก็คือเราจะตึงช่วงนี้เลยช่วงคอต้นคอช่วงนี้เข้ามาจะรู้สึกคนละมัดกับกล้ามเนื้อเมื่อกี้เลยก็คือเป็นท่าภาพที่2ก็คือมันจะเป็นมัดลึกเข้ามาที่หลายๆคนยืดไม่เป็นหรือยืดไม่ถูกนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปท่านี้ยากนิดนึงนะครับแต่ช่วยได้จริงๆก็คือให้เราเอามือซ้ายขึ้นมานะครับเอามือขวาสอดไปด้านล่างนะครับแบบนี้เราก็ค่อยๆยกขึ้นดันขึ้นแบบนี้โอเคอันนี้นะครับก็คือเราจะรู้สึกได้นะครับว่าเราจะเริ่มตึงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างหรือเป็นช่วงกล้ามเนื้อแร็กนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อช่วงลองบอยหรือช่วงคอบ่าไหล่ช่วงนี้ที่เรายืดเกินไปโอเคครับต่อไปท่าต่อไปท่านี้ก็คือเราจะยืดอกนะครับทำไมเราถึงต้องยืดอกนะครับเพราะการที่เรานั่งทำงานนานๆเนี่ยเราอาจจะมีการโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้นั่งพิมพ์งานโน้มตัวไปด้านหน้าทำให้กล้ามเนื้ออกอ่ะของเราอ่ะมันมีการหดเข้าพอมีการหดเข้าปุ๊บมันก็จะตึงตัวของกล้ามเนื้อและทำให้เราอ่ะเกิดไหล่ห่อเข้ามาเพราะกล้ามเนื้ออกของเราตึงเราต้องยืดออกนะครับก็คือเอามือไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือหาเสาหรือกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะรู้สึกตึงช่วงอกช่วงนี้นะครับโอเคมีคอมเมนต์มาบอกว่าชอบสายตาครับมุ่งมั่นมากตอนนั้นน่าจะโกรธคนถ่ายแล้วครับหน้าเลยไม่ยิ้ม แต่น่าจะเป็นแอดถ่ายแล้วรูปเนี้ยโอเคต่อไปนะครับก็คือเป็นท่ายืดหน้าท้องนะครับอันนี้ถ้าสำหรับคนที่ทำแบบนี้ไม่ได้ก็วางศอกก็ได้นะครับวางศอกตรงกับพื้นเพราะว่าท่านี้ก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นเลเวลที่สูงหน่อยนะครับสำหรับคนที่ทำได้สำหรับคนที่ทำท่านี้แล้วไม่ตึงนะครับผมแนะนำว่าค่อยๆแงนหน้ามองบนเพดานนะครับก็จะทำให้แบบตึงมากขึ้นสำหรับคนที่แบบยังแบบทำท่านี้ไม่ได้นะครับผมแนะนำว่าวางศอกลงกับพื้นก่อนเพื่อที่จะให้ไม่หนักจนเกินไปนะครับกี่ชั้นดีครับความสูงก็มีระดับ3เลเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3เลยสำหรับคนใหม่ก็คือเป็นเลเวล1ก็คือแค่วางศอกหรือแบบแค่วางมือด้านหน้าเล็กน้อยให้รู้สึกว่าโฟกัสที่การกล้ามเนื้อหน้าท้องตึงก่อนนะครับอย่าเพิ่งแบบไปแอดวานซ์หรือแบบทำท่ายากเลยถ้าทำไม่ได้แล้วแบบเจ็บด้วยขึ้นมาอันนี้ผมว่ามองว่ามันไม่คุ้มทำเท่าที่เราทำไหวก่อนนะครับตัวนี้อย่าแบบท
ทำที่แบบยากจนเกินไปแบบถ้าสวยฉันอยากทำผมไม่แนะนำนะครับทำที่เราไหวก่อนนะครับต่อไปนะครับท่านี้ก็คือเป็นท่าที่ดีก็คือจะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล็กแล้วก็ก้นด้วยท่านี้เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบนั่งทำงานเป็นเวลาแบบนานๆแบบ 3-4 ชั่วโมงลุกทีอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำแล้วถ้าคนไหนที่ทำเป็นแล้วท่านี้ผมมองว่าเป็นท่าจัดกระดูกได้ด้วยผมชอบจัดกระดูกตัวเองด้วยท่านี้ผมรู้สึกว่าแบบกระดูกลั่นดีสำหรับคนที่ฝึกใหม่นะครับหรือลองทำใหม่อันนี้ท่านี้ผมแนะนำว่าค่อยๆหันช้าๆจับโฟกัสตึงมัดกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนก็คือตึงมัดกล้ามเนื้อนี้กับก้นให้ได้ก่อนอย่าพยายามแบบหันเยอะจนเกินไปหรือแบบเล่นยากจนเกินไปพยายามแบบค่อยๆทำค่อยๆโฟกัสมัดกล้ามเนื้อหรือให้รู้สึกตึงมัดกล้ามเนื้อที่แบบที่เราต้องการก่อนนะครับโอเคต่อไปท่านี้ก็สำหรับคนที่ทำงานนั่งพิมพ์งานหรือใช้เมาส์เยอะๆนะครับหรือเขียนเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะเป็นท่ายืดโฟร์อาร์มก็คือให้เราเนี่ยเอามือมาข้างหน้าเห็นไหมว่าเราเอามือมาข้างหน้าปุ๊บเราจะไม่กดปลายนิ้วนะแต่เราจะกดตรงฝ่ามือก็คือช่วงนี้เลยกดตรงนี้เข้าหาตัวเองเราจะไม่กดตรงปลายนิ้วนะกดตรงนี้เข้ามาทำไปพร้อมกัน10วิแล้วก็เปลี่ยนข้างโอเคต่อไปนะครับก็คือเป็นท่านี้เลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่บางคนคิดว่าทำไมหัวไหล่ไม่ได้ใช้งานแต่ทำไมถึงต้องยืดด้วยอย่าลืมว่าการที่เรายกมือขึ้นมาวางใช้เมาส์หรือพิมพ์ไหล่เรายกอยู่แล้วมัดกล้ามเนื้อโชลเดอร์ของเราใช้งานอยู่แล้วเราก็ต้องยืดโอเคง่ายๆก็คือให้เราเอามือซ้ายนะครับพาดไปทางขวาเอามือขวาสอดขึ้นดึงเข้าหาตัวแบบนี้บางคนอาจจะงงทำยังไงเป็นสเต็ปไปเลยเอามือซ้ายวางมือขวาสอดดึงเข้าหาตัวแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนข้างโอเคท่านี้ก็จะง่ายหน่อยเราอาจจะเคยทำตอนที่เราเรียนประถมมัธยมแล้วโอเคต่อไปก็คือท่านี้จะเป็นท่ายืดไทรเซปนะครับก็คือตัวนี้บางคนอาจจะทำไมต้องยืดด้วยหรือบางคนแบบไม่ได้ใช้งานเลยทำไมต้องยืดด้วยโอเคการที่เรายกมือขึ้นมากล้ามเนื้อทำงานอยู่แล้วเราก็จะมายืดกันก็คือชูมือขวาขึ้นพับไปด้านหลังเอามือซ้ายจับที่ข้อศอกดึงไปทางซ้ายมือแบบนี้ก็จะรู้สึกตึงมัดกล้ามเนื้อตรงนี้ช่วงนี้นะครับไปทำพร้อมกันเปลี่ยนข้างโอเคเปลี่ยนโอเคพอโอเคต่อไปนะครับก็คือสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับถามได้นะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับอยากได้ท่ายืดตรงไหนหรือยังไงคอมเมนต์มาถามโอเคครับก็คือต่อไปไม่มี